เต็มปากเต็มคำวันนี้มี2เมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคอนชีสเกาหลีหรือจะเป็นเมนูลูกชิ้นข้าวกรอบของนานาคุณผู้ชมอยู่บ้านนะครับมีข้าวโพดอยู่มี2ฝัก1ฝักทำเมนูเจ๊เจ๊1ฝักทำเมนูเท็ดดี้นะครับแต่ถ้ามีแค่ฝักเดียวหั่นครึ่งครับทำ2เมนูเพราะอร่อยแน่นอนทั้ง2เมนูเลยนะฮะเมนูดีๆเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับความสนุกสนานนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำเวลาใหม่นะครับคุณผู้ชมบ่าย 2:45 ย้ำนะบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23คุณผู้ชมดูอยู่นะฮะถ้าจดสูตรไม่ทันหรือว่าอยากดูสูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามได้อีก1ช่องทางเช่นกันค่ะที่ YouTube นะคะChannel ยิงศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้ะวันนี้หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเครมบูเล่ขาดไม่ได้นะเราต้องการแบบความเป็นครีมที่ข้นๆมาจากสิ่งนี้นะฮะไข่แดงนะครับพอน้ำตาลทรายละลายนะฮะเข้ากันดีก็จะเป็นแบบครีมๆเลยนะฮะสีจะอ่อนขึ้นอันนี้จะเป็นฟักทองญี่ปุ่นนะฮะที่เราคว้านไส้ข้างในออกนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ตัวครีมอันนี้ลงไปก่อนเสิร์ฟนะเราก็จะโรยน้ำตาลต้องไม่ไหม้หน่อยนะเป็นคาราเมลนี่ครับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับฟักทองเครมบูเล่ครับบัวลอยสูตรนี้นานาเอามาทอดเพราะฉะนั้นเนื้อข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มๆอร่อยมากเลยพอเขาสุกเสร็จแล้วเนี่ยนะเราจะช้อนเขาขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเมนูของนานาวันนี้บัวลอยฟักทองกรอบ